ชาวบ้านเพื่อนบ้านกันเลี้ยงแมวกันเอาไว้แต่ถูกเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่ากลางคืนแมวเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็หาว่าแมวมาขวางทางหน้าบ้านแล้วก็ฉี่หน้าบ้านเขาก็เลยอัดคลิปคนที่ทำนะอัดเองแล้วก็ไปหยิบแมวหน้าบ้านที่เป็นของเพื่อนบ้านแมวตัวเมื่อกี้เนี่ยใส่กระสอบแล้วก็ยัดเอาไว้ตั้งแต่กลางคืนจนเช้าเจ้าของหามาเจออีกที6โมงเช้าคุณผู้ชมลองดูคลิปหน่อยนี่คือคนก่อเหตุไปจับแมวแล้วยัดใส่ถุงบอกยัดเลยยัดเลยตัวเอาเองฮะมาจ่อหน้าประตูบ้านนะครับนะฮะเตรียมเข้าบ้านอีกแล้วฮะนั่นขึ้นไปบนรถแล้วนั่นตัวดำอีกตัวนึงฮะนอนอยู่ในรถนะไม่รู้แมวใครบ้างฮะนี่นี่ดูนะฮะนี่แล้วส่งเข้ารายการบ้านเอื้อเอาถุงอ้วนเนี่ยห่อไว้ก่อนเออเอามาอะถือกล้องด้วยถามแบบใครเป็นเจ้าของเชือกไหมคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้พี่เสื้อส้มคนนี้ใช้ชื่อว่าพี่นาวีแล้วกันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่เห็นแมวเดินผ่านหน้าบ้านแล้วบอกว่ามันเกะกะจับแมวยัดใส่กระสอบตามคลิปคุณผู้ชมเห็นว่ามีคนถ่ายคลิปใช่ไหมฮะตอนแรกพี่ก็ถ่ายเองปรากฏว่ามีคนร่วมถ่ายแสดงเหตุการณ์นี้มีคนรู้เห็นมากกว่าหนึ่งนอกจากนาวีแล้วชาวบ้านให้ข้อมูลกับเราว่าน่าจะเป็นเมียนาวีเขาเรียกอะไรไม่ห้ามและยังไปสนับสนุนช่วยถ่ายคลิปหยิบกระสอบให้ยื่นกระสอบให้แล้วให้พี่แกจับแมวมัดใส่ถุงแบบนี้ทิ้งไว้ยันเช้าล่าสุดทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาครับคุณผู้ชมมุมแรกไอ้เจ้าแมวตัวนี้น่าสงสารมากเลยอ่ะคือตอนนี้มันปลอดภัยนะแมวมันเดินผ่านนี่คุณผู้ชมเข้าใจแมวไหมมันก็เดินผ่านในชุมชนปกติทั่วไปอ่ะคือพี่นาวีบอกอย่างนี้ตอนถ่ายคลิปนะเนี่ยเนี่ยอันนี้บ้านพี่นาวีเขาบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยชอบมาบุกบ้านเขาแล้วตอนที่เขาบอกเจ้าของตอนที่ก็เถียงกันนะอันนี้ภาพหลักฐานใหม่บอกว่าไอ้แมวเนี่ยมันเข้ามาฉี่บ้างมาก่อกวนมันเองเข้าบ้านมาอีกแล้วแต่ตรงข้ามบ้านน่ะที่เขามีกล้องวงจรปิดเขาไปมันไม่ได้เข้าเลยมันไม่ได้เข้าแล้วดูแบบนี้มันเดินอยู่หน้าบ้านอาจจะขวางทางหน้าบ้านของพี่ก็ได้แต่พี่ก็ไปหยิบแมวจากหน้าบ้านยัดใส่กระสอบแล้วคุณผู้ชมลองดูคลิปอีกนิดนึงนะมุมนี้แมวเดินผ่านไป3นาทีจะได้ยินเสียงคนในบ้านบอกไปเอาถุงมาไปเอาถุงมาจะใส่แมวนี่ๆดูนะฮะคาดแมวอาจจะไม่ชอบคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปรากฏตอนที่เขาจับแมวตัวนี้ยัดเข้าไปล่าสุดทีมข่าวเราได้ไปเจอกับตัวของเจ้าของแมวฮะพี่แจ็คพี่แจ็คหรือว่าพี่สมบูรณ์เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าตอนแรกที่เกิดเหตุไม่รู้เลยนะวันนั้นนะคือ23มกราคมฮะก็คือช่วง2วันที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้แต่แมวชอบเดินผ่านไปผ่านมาบางทีมันอาจจะไปฉี่ใส่บ้านเพื่อนบ้านก็ได้อันนี้ผมขอโทษแต่สิ่งที่คุณทำมันทารุณเกินไปหรือเปล่าเพราะคุณยัดใส่กระสอบแบบนี้แล้วยัดไว้จนถึง6โมงเช้าจนมีเพื่อนบ้านมาบอกเห็นแมวเนี่ยถูกยัดใส่กระสอบวางไว้แต่แถวเนี้ยผมถึงไปช่วยมันออกมาได้ดีว่าแมวมันปลอดภัยเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดจริงๆเขาพูดกลับกันบอกจริงๆอ่ะคุณเกินไปหรือเปล่าแมวผมยังไม่เข้าบ้านคุณเลยคุณน่ะมีปัญหากับคนแถวนี้ไปเรื่อยพี่นาวีว่าผมไม่ได้ไปไอ้นี่เขาก่อนแล้วผมไม่ได้ไปแจ้งความแล้วพอเรื่องมันออกมาแล้วประมาณสัก6โมงหรือเกือบทุ่มเนี่ยผมเลยไปแจ้งความคือผมก็เลยถามแต่ว่าปรึกษากันดูสอบถามกันดูครับก็เดี๋ยวหาว่าเราทำเองเริ่มต้นเองประมาณนี้ต้องไปคือวันนี้ที่เราสงสัยเนี่ยคือสงสัยคือเราไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่สบายใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเขาเอานักข่าวมาเขามาทำเพื่ออะไรครับแล้วมาโจมตีเราโจมตีหาว่าเราเลี้ยงแบบไม่ดูแลทิ้งขว้างไม่ครอบคลุมประมาณคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้พี่ตัวของพี่แจ็คเองพี่สมบูรณ์อ่ะต้องไปทวงแมวกับเพื่อนบ้านเองแล้วเพื่อนบ้านก็หน้าตาเฉยบอกโอ๊ยกระสอบเนี่ยหรอมันระบายลมมันหายใจออกนี่ๆได้ฮะ
คุณรักแมวคุณเป็นห่วงทุกรูปแบบแต่ผลกระทบจะเกิดจากคนรักแมวกับตรงนี้มันไม่มีใครพูดถึงนะมันไม่มีใครที่แบบเราจะคุยกันยังไงหาจุดร่วมกันยังไงผู้เลี้ยงสัตว์ควรจะมีความรู้ในการควบคุมใช่ถ้าเราไม่คุยเราไม่หาจุดนะมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังใช่ไหมเพราะเราต้องการว่าเข้าประชุมหมู่บ้านแล้วออกความคิดร่วมกันว่าเราจะทำยังไงนะเอาเลยนะผมมอบให้เจ้าของก็แล้วนะครับนี่ครับมาถ่ายเลยครับใส่แบบนี้ยันเช้าคุณผู้ชมเห็นตอนใส่ใช่ไหมกลางคืนพอเช้าแบบนี้ปุ๊บเอาคืนเจ้าของพอเจ้าของมาทวงแล้วเสียงแมวมันร้องร้องอยู่เรื่อยๆอ่ะเอาคิดง่ายๆคุณผู้ชมไม่ต้องบอกใครเลยนะลองเอากระสอบยัดใส่หัวแล้วผูกเชือกเอาไว้อ่ะจะรู้สึกยังไงความรู้สึกแมวมันคงเป็นแบบนั้นแต่แมวมันยัดเข้าไปทั้งตัวเหตุการณ์นี้เห็นว่าตัวของพี่นาวีเป็นคนอัดคลิปเองแล้วส่งให้ผู้สื่อข่าวเองแต่พอคนเห็นคลิปนี้ปุ๊บกระแสตีกลับบอกพี่นาวีทำเกินไปหรือเปล่าจะถูกแจ้งข้อหาเรื่องทารุณกรรมสัตว์ไหมเพราะว่าเจ้าของหมาของแมวก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปตรวจสอบไปหาเพื่อนบ้านพี่ยุทธนาพี่ยุทธนาส่งคลิปเพิ่มเติมมาให้อีกบอกนี่ลองดูคลิปเลยผัวเมียร่วมกันยัดกระสอบใส่เขาเรียกยัดแมวใส่กระสอบยัดแมวใส่กระสอบคุณยุทธนาบอกแบบนี้บอกว่าบ้านตัวเองอยู่ฝั่งตรงข้ามจากที่ให้ดูนั่นแหละคนก่อเหตุเอาแมวใส่กระสอบเห็นเขาจับแมวใส่กระสอบก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปช่วยเจ้าของแมวตอนนั้นเนี่ยตัวของนาวีนะเปิดประตูบ้านออกมาจับแมวนะแมวอยู่นอกบ้านเอาเข้าไปนี่เอาเข้าไปในบ้านนี่เห็นจะว่ามีคนร่วมด้วยแล้วพี่ยุทธนาบอกยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าแมวไม่ได้เข้าบ้านพอจับได้แล้วก็เอาไปใส่กระสอบแล้วก็มัดแล้วไปทิ้งไว้หลังบ้านที่ผ่านมาเคยเห็นตัวของนาวีก่อเหตุเอาก้อนหินทุบหัวแมวแต่เจ้าของแมวเห็นก่อนก็เลยพาแมวเข้าบ้านได้ทันคนแถวนี้เขารู้พฤติกรรมของคุณพี่เขาทั้งนั้นแหละก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ชอบทะเลาะเบาแว้งกับคนอื่นเขาไปทั่วกลด่าคนอื่นเขาเสียงดังแล้วก็มาปล่อยคลิปเองอีกลองฟังเสียงคุณยุทธนาดูค่ะเราได้ยินเสียงครับแต่เราไม่ได้เห็นว่าเขาทำร้ายแต่ว่าล่าสุดที่มันมีคลิปออกไปอ่ะอันนี้คือเขาด้วยความที่เขาถ่ายคลิปเองแล้วคือผมอ่ะด้วยความที่อยู่ฝั่งบ้านฝั่งตรงข้ามผมก็เห็นตอนที่เขาทำพอดีแล้วผมก็รวบรวมหลักฐานของผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งเนี้ยไว้เป็นพยานหลักฐานช่วยกับเจ้าของแมวด้วยครับใช่ครับพี่เห็นเลยใช่ไหมใช่เขาทำแบบไหนบ้างอ่ะก็คือเขาออกมาเปิดประตูออกมาแล้วออกมาจับแมวนอกบ้านซึ่งแมวยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับที่สองที่สามกลางวันอะไรเงี้ยทั้งคนก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ไม่มีใครเคยแจ้งด้วยก็คือไม่มีใครเคยแบบว่าแจ้งว่าแบบคุณบอกว่าแล้วการเห็นบอกพี่นาวีก็เดินทางไปที่โรงพักแล้วไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดจะแจ้งข้อหาเพราะว่าเจ้าของแมวเขาไม่ยอมเขาไปแจ้งความเอาไว้ทำเกินไป